เอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีน้อยเกมเมอร์เกม7บาปแล้วก็คลิปในวันนี้เราก็ยังอยู่ในชาเลนจ์ของการลง PP แบบนับของ EP ที่4ซึ่ง EP ที่3ก็ตามสภาพนะไอ้3ตาสุดท้ายนี่คือแพ้ย่อยยับอะไรกันครับเนี่ยเลยอะโอเคซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมากู้หน้าก่อนกลับไปแรงเดิมเลยนะเออโก4อีกแล้วแล้วก็ทีมที่ใช้จะเป็นทีมนี้นะครับก็มีคิงฟ้ามีเฮลบรามแดงแล้วก็มีเกาเทอร์แดงตัวซับก็เป็นเมอร์ลิงเขียวเป็นทีม CC แต่ก่อนนะครับตอนนี้ก็ตกเมตาไปแล้วแต่ผมอยากมาลองใช้ไงสักครั้งนะมาตาแรกนะครับเราต้องเอาแรงคืนมาก่อนเพราะว่า EP ที่แล้วนี่แบบมีคิงฟ้านะไอ้ฝ่ายเห็นไหมเห็นหอกนะเมื่อกี้มาก็มีดัตแดงนะครับแล้วก็มีป่าเขียวเราก็จะใช้สกิลของเกาเทอร์นะรวมการ์ดนี่แล้วก็เลื่อนขั้นการ์ดไปนะครับสาบหินคิงฟ้าไปหน่อยอย่างนั้นมันจะไม่ได้นะไปสาบหินไปเจ้าคิงฟ้าเราใช้การ์ดบ่อยแล้วเราโดนสาบหินไปดีจานตีคิงฟ้านะป๋าแล้วก็ทุบคิงฟ้าครึ่งหลอดดัตแดงก็ตีเกาเทอร์แต่ว่าดาเมจของดัตแดงเขาไม่ค่อยแรงนะเราก็ใช้สกิลของเกาเทอร์นะครับป้ายไปแล้วก็เอลบรัมนะครับยิงไปคิงฟ้าก็สาบหินคิงฟ้าเข้าไปเอาเพย์เซฟนะโอเคนะครับ 31,000 ก็ได้อยู่ใบการ์ดหมดมือใบการ์ดหมดมือดีจานมาก็ใช้ติดของเกาเทอร์นะครับระเบิดไปแล้วก็รวมการ์ดมาหน่อยเราก็สับหินคิงฟ้าต่อเลย แรงๆนะครับ 260,000 งานคิงฟ้าแตกไปดินี่ไงตัวอันตรายนะครับต้องเก็บไปก่อนยังเล่นยากตัดแดงก็ตีมา แรงๆไปตัดแดงโอ้โหเอาใหญ่แล้วตีเกาเทอร์แล้วก็ป่าตีคิงฟ้าผมก็ใช้สกิลของคิงฟ้าฮิวไปนะแล้วก็ยิงป่าไปส่วนในเนี้ยยิงกระแดงยิงป่าไปก่อนโอเคนะครับป่าแตกแล้วก็ยิงกระแดงไปอันติมาแล้วด้วยเดี๋ยวดิดก็ตีมาตีเกาเทอร์ตีเกาเทอร์ไม่เข้าหรอกเกาเทอร์ผมถึกนะแล้วก็ระเบิดเวลาอาร์ปไปอ่ะไปคิงฟ้าบึ้มเรียบร้อยนะครับ 160,000 แล้วก็ล็อกเก็ตอันติไป1ลูกแล้วก็เฮลบรัมนะครับอันติไปต่อน่าจะแตกหรือเปล่าไม่แตกนะเกือบแตกตอนนี้เราก็น่าจะชนะนะไปปิดฉากเรียบร้อยโอเคนะตาแรกชนะไปได้อย่างสวยงามเจอทีมกึ่งเมตานะถ้ามีน้องลิฟฟ้าอีกตัวหนึ่งก็เป็นทีมเมตาแหละแต่ว่าเมื่อกี้กึ่งเมตาไงไปต่อเลยพลังต่อสู้ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ 189,000 นะถามว่าน้อยไหมเนี่ยก็ปานกลางไม่ได้เยอะมากอีกฝ่ายมีลิเลียฟ้าเห็นอาวุธแวบๆเมื่อกี้เจอทีมเมตาอีกแล้วนะก็เล่นขั้นการ์ดให้กับเฮลบรัมนะครับอย่างนี้แล้วก็ใช้เฮลบรัมนะครับยิงลิเลียฟ้าเข้าไปแล้วก็สาบหินไปยิงไปก่อนปุ๊บ42นะแล้วก็สาบหินโอเคมาสาดมาสาดแรงอยู่นะน้องลิฟก็ตีเกาเทอร์นะครับตีเกาเทอร์รัวๆเลยผมก็จะเลื่อนขั้นการ์ดให้กับคิงฟ้านะแล้วก็ใช้คิงฟ้าฮิวไปนะครับแล้วก็สาบหินน้องลิเลียฟ้าไปอีกรอบป่ะฮิวไปแล้วก็สาบหินลิเลียฟ้านะแล้วแดงก็สาดมาเปิดโล่มา
ตอนนี้ผมก็จะเลื่อนขั้นการ์ดให้กับเฮลบรัมนะโอเคนะครับแล้วก็ใช้เฮลบรัมยิงลิเลียฟ้าเข้าไปแล้วก็สาบหินเหมือนเดิมนะครับตามสเต็ปนะเรียบร้อยหรือเปล่าไม่ตายนะครับสกิลพาสซีฟของน้องลิซทำงานมาฮิวมาปุ๊บแล้วก็ยังไงแต่ว่าไม่ลดเกณฑ์อตินะขั้นแรกฮิวมารัวๆก็ตามนั้นนะครับไปอันติยัดไปแล้วก็ใบไปแล้วกันนะครับมาอันติของเกาเทอร์นะระเบิดไปก่อนขอแรงแล้วก็ตามด้วยสกิลของเฮลบรัมนะครับยิงไปอันติเกือบตายแล้วก็ใบไปหน่อยโอเคแต่ผมไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะมีฮิลหรือเปล่านะฮิลมาแล้วก็สตันนะสตันเกาเทอร์นะครับเขากลัวเกาเทอร์ไงมาเพื่อนก็ลดเกณฑ์อันติไปสามลูกแล้วก็ใช้กิ่งนะครับอย่างนี้แล้วก็ตีไปเอาเกณฑ์อันตินะแล้วก็ตีดัดแดงนะโอเคอีกฝ่ายมีป่าแดงด้วยเป็นตัวซับเขาก็รวมการ์ดมาแล้วก็ใช้ดัดตีกิ่งฟ้านะตัดมากระสัดไม่ค่อยเข้าหรอกเพราะว่าเฮลบรัมแดงมันมีพาสซีฟที่แบบเพิ่มตัดไงเลยถึกอยู่นะก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ป้ายไปอันติคิงฟ้าไปก่อนนะบึ้มกับแตกนะครับ 200,000 กว่าแล้วก็ลดเกณฑ์อันติไป1ลูกแล้วก็ป้ายไปรู้สึกว่าสกิลเรื่องขั้นการ์ดของเกาเทอร์ไม่ขึ้นเลยการ์ดสวยจัดนะครับในมือไม่ค่อยสวยนะเรื่องขั้นการ์ดไม่ขึ้นนะครับมาเปิดโล่ก็ต้องตีดัดแดงเข้าไปก่อนนี่แล้วก็ย้ำไปโอเคนะครับแล้วก็สาบหินนะตายไหมโอเคนะครับดัดแดงเขาก็ตายเรียบร้อยดูสิการเล่นขั้นการ์ดไม่ขึ้นนะครับอย่างชอบเลยมาน้องอลิสก็เปิดโล่มาโล่สะท้อนนะป่าก็ตีค่ะตีเกาเทอร์นะครับเขาเป็นอะไรกับเกาเทอร์มากป่ะเนี่ยคนนี้ตีแต่เกาเทอร์นะเกาเทอร์บอกใจเย็นดิเพื่อนแล้วก็นี่นะครับไปแล้วก็ใช้เอลบรัมนะครับสะกิดไปหน่อยแล้วก็เป็นอย่างนี้ละกันนะตาผินไปสะกิดไปแล้วก็สาบหินนะปุ๊บเรียบร้อยนะครับมาน้องลิทเขาก็เปิดโล่มาแต่ว่าโล่ของน้องลิทก็ไม่ค่อยถึกเราเมียนติของเฮลบรัมแดงอยู่ไงคือการลบบัฟของอีกฝ่ายนะครับออกทั้งหมดนะปิดฉากไปนี่นะครับลบบัฟออกทั้งหมดแล้วก็ตีปากเฮลบรัมตอนนี้ก็น่าจะชนะนะครับเกาเทอร์ก็ปิดงานนะเรียบร้อย 73,000 โอเคนะครับตาที่2ก็ชนะแบบไม่ยากไม่เย็นเท่าไหร่ป่ะตาที่3นะโอเคนะครับตาที่3ก็เจอเอเทอร์ต้าเขียวเจอดัสฟ้าแล้วก็เจออลิสฟ้ามาก็ตามสเต็ปนะเลื่อนขั้นการ์ดให้กับเฮลบรัมนะครับแล้วก็เฮลบรัมยิงเอเทอร์ต้าไปแล้วก็ดีบัฟไปแล้วกันคือเราต้องเก็บเอทราซ่าเขาก่อนนะอย่างนั้นเราจะเล่นยากนะก็ใช้น้องลิสนะครับเปิดโล่มาแล้วก็ยิงเกาเทอร์นะเขาก็เน้นเอาเกณฑ์อติของน้องอลิสฟ้านะครับเราก็อย่าไปแคร์เลื่อนขั้นการ์ดให้กับยิงแล้วก็ใช้คิงตีป่ะสาบหินนะเดี๋ยวก่อนเอางี้ดีกว่ายิงป่ะแล้วก็ใช้คิงนะครับสาบหินป่ะยิงไปก่อนปุ๊บปั๊บ21
ก็ติของเฮลบรัมแดงก็จะมาแล้วด้วยซึ่งเฮลบรัมแดงเนี่ยมันไม่กลัวน้องลิซอยู่แล้วเพราะว่าติของเฮลบรัมแดงมันลบบัฟได้ไปป่ะนะแล้วก็ใช้คิงนะครับเดี๋ยวพึ่งดีกว่าเอางี้ดีกว่าอ่ะเรื่องขั้นการ์ดเก็บไปใช้นะเอาเป็นอย่างนี้มาเฮลบรัมปุ๊บอีกฝ่ายตีคิงฟ้านะแล้วก็ตั้งเคาน์เตอร์มานี่นะครับเดี๋ยวทุกท่านดูอันตีของเฮลบรัมแดงลบบัฟแล้วก็ใช้อันติของเกาเทอร์นะครับยิงไปหายหมดอ่ะเออนี่ไงโลหายไงอีกฝ่ายนี้บอกเลยว่างงเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็ฮิลไปก่อนนะครับขั้น3เอาเพย์เซฟนะแล้วก็ใช้เกาเทอร์นะครับยิงไปปึ้ม 100,000 ต้นๆแค่นั้นพอมาอีกฝ่ายมีป่าด้วยตอนป่าไว้นะตัวของน้องลิทก็แบบทำอะไรไม่ได้นะครับเจอเฮลบรัมนะมาเพื่อนสัตว์มาโอ้ยสัตว์ไม่เข้าหรอกสตันแค่สตันเก่าเธอนะแต่ว่าผมมีสกิลของคิงไงลบดีบัฟได้เราก็ใช้สกิลของคิงอ่ะยิงป่าไปแล้วก็ใบไปมาโอเคป่านี่โดนเกือบครึ่งหลอดป่านี่คือแบบแพ้ทางเฮลบรัมแดงจัดโดนโคตรหนักก็รีบัฟกัดก่อนมานะครับแล้วก็ตีมาผมบอกเลยนะดัดฟ้าเนี่ยถ้าเจอคิงฟ้ามันแพ้ทางอยู่แล้วนะครับทำอะไรไม่ได้นะไปลดเกณฑ์ติของดัดฟ้าไปฮิวมาหน่อยแล้วก็ลดไป1ลูกมาเขาก็พยายามที่แบบว่าโจมตีปกติมานะครับสกิล1แต่ก็เท่านั้นเพราะว่าตีไม่เข้าไงก็อีกฝ่ายก็น่าจะจบแล้วแหละนะครับตอนนี้ตัดผิงขั้น3ไปยาวๆโอเคนะครับเรียบร้อยตาที่3ก็ชนะไปได้อย่างง่ายดายมีเฮลบรัมแดงก็ดีกว่าที่คิดอันติมันคือดีมากถ้าเจอทีมเมตานะลบบัฟกระจายนะครับเจอพวกน้องเดลิลิแดงหรือไม่ก็เป็นอลิฟ้าอย่างเงี้ยคือลบบัฟกระจายนะมาตาที่4เป็นทีมเมตานะอีกแล้วเหรอก็มีคิงฟ้านะครับมีดัตแดงแล้วก็มีน้องอลิสีฟ้าก็ให้มันมาทีมเมตาเลื่อนขั้นการ์ดให้กับคิงฟ้าไปแล้วก็ใช้คิงฟ้าตีไปเอาเป็นนะครับคิวมาแบบคิวมาโง่ๆเลยเอาเกณฑ์ตินะต้องชิงความได้เปรียบนะครับตอนนี้ก็เปิดโล่มาแล้วก็ตีเกาเทอร์นะอีกฝ่ายเกาเทอร์นี่คือแบบเป็นตัวเรียกตีนนะครับโดนตีโคตรบ่อยอันติคิงฟ้าไปเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเอางี้เรายังไม่ใช้นะเราจะเลื่อนขั้นการให้กับเฮลบรัมนะครับแล้วก็ใช้เฮลบรัมยิงรัดแดงอ่ะดูสิว่าจะเข้าไหมไปปุ๊บเรียบร้อยนะครับแข็งนะมาเราก็ได้เปรียบแล้วตอนนี้ตีเกาเทอร์อีกแล้วพวกสงสารเกาเทอร์โดนตีโคตรบ่อยก็ตกเป็นเป้าหมายตลอดนะครับเกาเทอร์เนี่ยมาแล้วก็ยิงคิงฟ้านะอันตีไปคิงฟ้าแล้วก็ตามด้วยเกาเทอร์นะครับอันติปึ้มเรียบร้อย 180,000 แรงๆไปแล้วก็ทำด้วยเฮลบรัมนะครับยิงไปก็นั่นแหละฮะนะคิงฟ้าแตกอย่างนี้ก็สบายแล้วก็เรียกว่ามีความคับแค้นไงความคับแค้นต่อคิงฟ้าคลิปที่แล้วทำผมแสบมากแพ้ไป3ตาติดเพราะคิงฟ้าโอ้โหอย่างยาวมาตีมาเกาเทอร์บอกตูอีกแล้วเหรอ
ก็ยิงไปยิงดัดแดงเข้าไปจบไหมปุ๊บเรียบร้อยนะครับดัดแดงเขาก็แตกเรียบร้อยอันติน้องอลิสก็มาแล้วด้วยนะครับแต่ว่าผมมีอันติของเฮลบรัมไงสตันนะสตันแค่สตันเกาเธอนะเฮ้ยกูผิดอะไรเนี่ยลบดีบัฟแล้วก็เอาอย่างนี้ดีกว่านะไปเอเซฟก่อนนะครับเจ๊มือก็โลเกนติของเฮลบัมมา1ลูกไปแล้วก็ยิงเกาเธอผมก็ใช้สกิลอย่างนี้นะครับนี่ขอหนักๆเลื่อนขั้นการให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ใช้ขั้น3ไปปุ๊บมาน้องลิคเขาก็เรียบร้อยไปแล้วโดนสาบหินนะอาเจ๊เมย์ยิงคิงฟ้ามาครับปีเกาเธอร์โอเคนะครับยิงคิงฟ้าจริงด้วยมาไม่ตายนอกจากทีม CC จะปวดแล้วยังถึกด้วยไม่ตายง่ายๆนะทีมเนี้ยไปอยู่มาเป็นไงทีมถึกจัดทุกท่านว่ายังไงทีมนี้ถึกไหมทุกท่านทีม CC นี่มันถึกอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันลิงพาสซีฟไงพาสซีฟของเฮลบัมกับพาสซีฟของคิงไงพาสซีฟของคิงก็เพิ่มตัดเผาไฟรี่แล้วก็พาสซีฟของเฮลบัมเนี่ยก็เป็นการเพิ่มตัดพื้นฐานเหมือนกันนะมาเลยถึกมาเรียบร้อย 65,000 ตาที่4ก็อีซี่นะตานี้มาตาสุดท้ายแล้วขอไปคลิปสวยๆคือไม่เอาเหมือนคลิปที่แล้วนะคือแพ้3ตาติดนี่ไม่เอานะโอเคนะครับตาที่5เจอบานเขียวแล้วก็มีลิเลียฟ้าเกาเธอร์แดงเป็นทีมสายดูดเลือดนะครับสายถึกนะตีมาบันมาดูดตัดมาก่อนนะครับแล้วก็ยิงมาลิเลียผมต้องจัดการบันเขียวไปก่อนนะด้วยการเล่นขั้นการ์ดแล้วก็ใช้เดลบัมนะครับตีบันเขียวไปมาไปขอรักหนัก 49,000 แล้วก็สาบหินไปนะครับก็เรียบร้อยนะ1เทิร์นก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องลิเลียฟ้าจะลบดีบัฟไหมไม่ลบนะลดเกเรนติมานะครับ1ลูกโอเคนะก็เล่นขั้นการ์ดให้กับคิงฟ้านะครับแล้วก็ใช้เฮลบัมตีบันไปคิงฟ้าก็สาบหินลิเลียฟ้าไปเอาชัวร์นะครับนะครับแล้วก็สาบผีลิเลียฟ้ามามาเพื่อนตีมาดูดตัดมาขั้น2ใช่ไหมแล้วก็ตีหมูดูดเลือดโอ้โหตีแรงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไปเล่นไปเต็มหลอดเลยเหรอเอาเรื่องว่ะบันเขียวก็ใช้สกิลนี้นะครับอ่ะอย่างนี้ดีกว่าสาบหินไปแล้วก็ใช้นี่กิ่งเอาชัวร์นะฮิวมาก่อนนะครับแล้วก็สาบหินเกาเทอร์ไป1ตัวแล้วก็ลิเลียฟ้าอีก1ตัวนะหมดมือนะครับโอ้โหแม่นจัดบันไม่มีการ์ดใช่ไหมอย่างนี้ได้เปรียบแล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับอันติไปแล้วก็ลดการันติของเกาเทอร์นะโอเคนะครับประมาณนี้กิงไปขอแรงๆแล้วก็ตามด้วยเฮลบัมนะหนักๆเพื่อนโอ้ยเกือบแตกยังไงแต่ว่าทีมเขาถึกมากนะเนี่ยทีมก็ถึกมากนะครับอันติมาโหฮิวขั้น3ด้วยหยาบจัดโอ้ยเกือบเต็มหลอดแล้วก็บายมาลิเลียก็อันติมานะครับ
เอาใหญ่แล้วเลื่อนขั้นการ์ดคิงไปแล้วก็อย่างนี้อ่ะเราต้องมาวัดกันนะว่าไหว้ฝ่ายจะมีสกิลลบดีบัฟไหมนะครับแต่ดูทรงแล้วน่าจะมีนะโอเคนะครับยิงมาเพื่อนเกือบหมดทีมเรียบร้อยทีมแท็กก็เป็นอย่างนี้นะครับเรื่องขั้นการให้กับคิงฟ้าแล้วก็ฮิลไปนะดีบัฟใส่ลิเลียฟ้าไปอยู่ขั้น3ด้วยแรงๆเต็มหลอดแล้วก็นี่นะครับดีบัฟไปทีมยื้อจัดๆทีมเนี้ยอีกฝ่ายเนี่ยดูดตั๊กมาแล้วก็โอเคนะครับเกาเทอร์ยิงมาเล่นขั้นการได้แบบคิงฟ้าแล้วก็ป้ายไปสาบหินไปต้องเล่นแบบเพย์เซฟนะมาคือบันเขาเนี่ยถึกมากไม่ตายสักทีอย่างชอบเล่นคันการ์ดมาแล้วก็ดูตัดนะก็ลบดีบัฟไปนะครับคิงฟ้าแล้วก็อันตีของเกาเทอร์นะแล้วก็ใบไปป่ะพอหนักๆเกาเทอร์มันก็ไม่ตายอยู่ดีทีมอีกฝ่ายถึกมากนะเนี่ยคือแบบถึกจัดเลยโอ้โหเอาเรื่องว่ะปันเขาก็น่าจะมีติดแล้วด้วยเธอหน้าก็รวมการ์ดนะรวมการ์ดไปแล้วก็เรื่องขั้นอ่ะโอเคประมาณนี้ปาริเลียฟ้าไปมาบันมาเขาน่าจะตีคิงฟ้านะตายไหมล่ะคิงฟ้าดังแรงไม่ตายนะครับเกือบตายเกือบแท็กแล้วก็ฟาดท่าน3ด้วยอย่างแรงเอาใหญ่แล้วเอาใหญ่แล้วอันติของเกาเทอร์นะแล้วก็ใบ้ไปนะครับป่ะเกาเทอร์ยังไงมันก็ไม่ตายนะเนี่ยแบบอะไรกันครับเนี่ยเลยดูดิท่านยังถึกอีกไฟกดไม่ลงนะครับทีมบันเขียวนะน่าจะเกมนะครับตาเนี้ยคือแบบมันถึกเกินผมตีไม่เข้าอยู่ยับยับเลยลิเลียฟ้ายอมนะครับไม่ไหววะโอเคนะตาสุดท้ายก็แพ้ไปนะครับแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าถือว่าตรงเป้าอยู่ชนะ4แพ้1ก็อย่างที่ผมเคยบอกไปหลายคลิปแล้วว่าทุกทีมนะครับไม่มีทีมไหนที่แบบไม่เคยแพ้เลยนะทุกทีมก็มีทีมแบบชนะทางแพ้ทางกันเป็นเรื่องธรรมดานะหลังจากคลิปที่แล้วไปผมก็ขึ้นมาอยู่แรงโก3อีกครั้งนะครับโอเคนะถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยกด Subscribe ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปของคลิปหน้าเนี่ยจะมีคลิปไลค์ก็ฝากกดติดตามด้วยครับแล้วผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม